ตอนที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งนะครับมาวันนี้นะครับมาตอนนี้คุณดินอยู่กับคุณบอลกับคุณกบเราจะเข้าสู่กระบวนการของการที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิ่งกับการเดินความแตกต่างกันนั่นคือในขณะที่เราเดินนะครับเท้าใดเท้าหนึ่งของเรานะครับจะต้องอยู่ติดพื้นเสมอแต่ในขณะที่เราวิ่งนะครับการก้าววิ่งเท้าสองข้างของเราจะต้องลอยพ้นพื้นนี่คือความแตกต่างระหว่างการเดินกับการวิ่งนะครับวิ่งเป็นกิจกรรมรูปแบบของแอโรบิกนะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งร่างกายจึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเตือนหรือเตรียมร่างกายให้พร้อมในการที่จะออกไปทำกิจกรรมสิ่งแรกที่สำคัญสำหรับคนที่จะเริ่มออกวิ่งใหม่ๆนะครับก็คือการอบอุ่นร่างกายหรือการเตรียมให้ร่างกายของเรามีความพร้อมในการจะทำกิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจวัตรประจำวันอันดับแรกเลยนะครับที่คุณจะแนะนำนะครับนั่นก็คือการทำให้ความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตอนที่เราออกมายืนกันอยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มวิ่งเราจะรู้สึกเลยนะครับว่าเอ๊ะเรามายืนอยู่ทำไมเราจะมาออกกำลังกายใช่ไหมเราจะคือบางทีบางคนมายืนปั๊บยังมีความรู้สึกหวยหาที่นอนกันอยู่ ตอนนี้แหละครับเราต้องกระตุ้นให้ความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ตรงนั้นของเราปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะรองรับกับกิจกรรมที่เราจะทำเช่นเดี๋ยวเราจะวิ่งละเราทำไงดีที่จะทำให้อารมณ์ของเรารู้สึกว่ามันคึกคักกระฉับกระเฉงแล้วก็ขยับตัวก่อนนะครับเราเริ่มจากการขยับตัวโดยส่วนใหญ่เรามาถึงปั๊บเราก็จะวิ่งทันทีหรือบางคนก็อาจจะมาเล่นการบริหารเรื่องก็ตามไม่เลยครับขยับก่อนกระตุ้นอารมณ์ตัวเองเราจะเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเราเองว่าเดี๋ยวเราจะออกไปออกกำลังกายแล้วนะนะครับลองขยับดูครับลองขยับดูแล้วลองสังเกตดูลองขยับดูเริ่มยังไงขยับขยับไปเรื่อยขยับไปไงก็ได้ครับคลิกตุ้งอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ยืนอยู่เฉยๆแล้วเราจะรู้สึกนะครับว่ามันกระตุ้นอารมณ์ของเรารู้สึกไหมครับว่ามันจะกระฉับกระเฉงเกิดขึ้นคึกคักเกิดขึ้นนะครับการอบอุ่นร่างกายนะครับเราจะเริ่มเล่นในการพัฒนาหรือว่าการทำให้ไขข้อต่างๆของเรามีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นนะครับการเคลื่อนไหวของไขข้อต่างๆจะทำให้ระนาบหรือทิศทางการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยได้มากกว่าปกตินะครับคุณแนะนำในเรื่องของการเล่นไขข้อต่างๆนะครับสิ่งที่คุณแนะนำก็คือ1คุณจะไม่หมุนคอนะครับเอวท่อนล่างคุณจะไม่หมุนนะครับหัวเข่าคุณจะไม่หมุนนะครับซึ่งเราจะเห็นเยอะมากเลยกับการออกกำลังกายที่บดหัวเข่ากันบดหัวเข่ากันซึ่งการเคลื่อนไหวในลักษณะการบดหัวเข่ามีส่งผลในเรื่องของการทำให้กระดูกข้อเข่าของเราเนี่ยมีการเสียดสีกันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครูแนะนำนะครับแนะนำว่าให้งดเว้นดีกว่าแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนในเล่นการเล่นการบริหารข้อเข่าในท่าอื่นนะครับแล้วที่มาดูนะครับการวิ่งความสำคัญของการวิ่งไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งระยะสั้นหรือนักวิ่งระยะกลางและวิ่งระยะไกลก็ตามนะครับทรงของลำตัวมีความสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นในการทำกิจกรรมใดๆก็ตามเราต้องจัดทรงของลำตัวของเราไว้ก่อนนะครับท่ายืนเป็นท่าที่สำคัญในการทำกิจกรรมกีฬาต่างๆนะครับหรือกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นก่อนที่จะอบอุ่นร่างกายหรือเล่นการบริหารอะไรต่างๆก็ตามเราต้องจัดทรงของการยืนของเราก่อน เวลาที่เรายืนท่าไหนก็ตามเนี่ยเราจะวิ่งท่านั้นจะสมมติว่าคุณบอลอย่างเงี้ยคุณบอลยืนทรงนี้นะครับปกติจะยืนเท้าเปิดนิดอ๋อเท้าเปิดเล็กน้อยถ้าเท้าเปิดเล็กน้อยถ้าคุณบอลลองวิ่งเองเลยนะครับวิ่งโดยธรรมชาติออกไปเลยครับลองวิ่งออกไปเราจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเท้าจะเป็นไปตามท่ายืนเลยนะครับสำหรับคุณกบนะครับคุณกบยืนนะครับเราลองไปทางนี้ไหมลองไปทางนี้นะครับนิดนึงนะครับลองวิ่งดูนะครับจากท่ายืนของคุณกบซึ่งเท้าจะไม่เปิดเท่ากับของคุณบอลนะครับเท้าคุณกบค่อนข้างจะเกือบจะขนานกันละนะครับลองดูท่าวิ่งนะครับครับจะเห็นสังเกตเห็นไหมครับว่ายืนทรงนั้นก็วิ่งทรงนั้นนะครับโอเคทีนี้เราจะทำยังไงที่จะทำให้การวิ่งของเราเนี่ยมีทิศทางเราต้องเรียกว่าทิศทางนะครับเพราะว่าเราบังคับถนนไม่ได้เราบังคับการเคลื่อนไหวของเราได้นะครับทิศทางการเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งระยะทางที่สั้นที่สุดต้องเป็นเส้นตรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราหากว่าเราวิ่งเป็นเส้นตรงเราก็จะได้ระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุดเริ่มไปจนถึงจุดที่เราจบสิ้นของระยะทางที่เราใช้ในการซ้อมหรือการแข่งขันนั้นวิธีการก็คือการฝึกให้ปลายเท้าของเรานะครับในลักษณะ
ของไม่ว่าจะเป็นการยืนอยู่ตรงไหนก็ตามอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานหรือในขณะที่เราฝึกซ้อมก็ตามเวลาที่เรายืนให้สังเกตว่าเท้าของเราสองข้างเนี่ยขนานกันไหมและในขณะเดียวกันปลายเท้าของเราต้องชี้ตรงไปข้างหน้าเสมอถ้าจะให้ดูง่ายๆนะครับเวลาที่เท้าเราชิดกันเนี่ยถ้าเราเปิดเท้าใดเท้าหนึ่งออกเช่นเราเปิดเท้าขวาออกนะครับนะเราเปิดเท้าขวาออกเท้าที่ได้ระยะทางไปข้างหน้ามากกว่าคือเท้าที่วางตรงเท่านั้นสังเกตไหมครับทีนี้เราถ้าสมมติว่าเราลองบิดเลยถ้าสมมติสำหรับคนที่วิ่งและบิดขาบิดเท้าเข้าข้างในนะครับเอาเท้าซ้ายเป็นเท้าวางตรงนะครับเอาเท้าขวาวางบิดเราก็จะเห็นนะครับว่าเท้าที่เป็นที่เราวางตรงก็จะได้ระยะทางมากกว่าเท้าที่บิดเข้าเพราะฉะนั้นนะครับการวิ่ง10กิโลเมตรเราจะก้าว 15,900 ถึง 29,000 ถ้าเราเสียแค่การวางเท้านะครับก้าวละแค่1เซนเท่ากับเราเสียระยะทาง10กิโลเมตรนั้นไป 15,000 เซนถึง 20,000 เซนซึ่งเท่ากับ150เมตรถึง200เมตรนะครับเยอะเหมือนกันเยอะนะเยอะไหมนี่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกกันเราจึงพยายามที่จะให้นักวิ่งหรือนักกีฬาของเราเนี่ยวางยืนด้วยปลายเท้าสองข้างชี้ตรงไปข้างหน้าให้ขนานกันเสมอนะครับนี่คือเทคนิคนะครับเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคแรกในการจัดท่าทางการวิ่งของครูดินนะครับครูดินมีทั้งหมด5เทคนิคนี่คือแค่เทคนิคแรกเทคนิคแรกนักวิ่งก็สามารถที่จะได้ระยะทางกลับคืนมาแล้ว200เมตรง่ายๆนะครับแค่จัดวางเท้าเท่านั้นเองนะครับวิธีการฝึกนะคุณกบกับคุณบอลนะครับเวลาที่เรายืนหรือเราฝึกการยืนก่อนเราจะยืนกว้างกว่าช่วงไหล่เล็กน้อยนะครับเพื่อทำให้ฐานของเราเนี่ยมีความมั่นคงนะครับในขณะเดียวกันเท้าสองข้างของเราเนี่ยให้ขนานกันและให้ปลายเท้าชี้ตรงไปข้างหน้าเสมอนั้นเวลาที่เราจะฝึกเพื่อที่จะทำให้การเดินหรือการวิ่งของเราเนี่ยปลายเท้าชี้ตรงอย่างเช่นเนี่ยเรามีเส้นทางตรงอยู่นี่ใช่ไหมครับผมเราเห็นเส้นตรงนี้นะครับเวลาเดินเราก็ฝึกในการเดินให้ปลายเท้าเราชี้ตรงไปข้างหน้าให้ขนานกับเส้นที่เป็นเส้นตรงของเรานะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปทานข้าวกลางวันไปทานข้าวเช้าเวลาที่เราออกนอกสถานที่ถ้าเราเจอบนฟุตบาทที่เป็นเส้นตรงแบบนี้เราก็สามารถที่จะฝึกให้เดินตามเส้นได้ถ้าในกรณีของการเดินแล้วเอ๊ะมันก็ยังเฉอยู่เราก็ฝึกง่ายๆเลยฝึกเดินถอยหลังสังเกตไหมนะเดี๋ยวสังเกตเวลาที่กูเดินถอยหลังนะครับเวลาที่เราเดินถอยหลังเราจะพยายามไม่ปลายเท้าของเราชี้ตรงอยู่แล้วมันเป็นสัญชาตญาณของการเคลื่อนไหวนะครับปลายเท้ามันจะชี้ตรงลองดูก็ได้นะครับลองดูนะครับเอายืนแบบปกติก่อนนะครับยืนแบบปกติก่อนนะครับโอเคนะครับเอาลองเดินถอยหลังดูนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆครั้งแต่การเดินถอยหลังนี่มันไม่ได้ใช่แค่การฝึกให้ปลายเท้าเราชี้ตรงเท่านั้นการเดินถอยหลังมันสามารถทำให้กล้ามเนื้อหน้าขาของเราแข็งแรงขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้น คนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่านะครับก็สามารถที่จะใช้การเดินถอยหลังมาเป็นการบำบัดให้หัวเข่าของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูได้เนื่องจากการเดินถอยหลังจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อหน้าขาของเราแข็งแรงซึ่งมันก็จะไปช่วยประคองให้การทำงานของเข่าของเราเบาขึ้นสำหรับผู้สูงอายุนะครับเวลาที่เราแนะนำท่านมาออกกำลังกายนอกจากจะแนะนำให้ท่านเริ่มต้นจากการเดินก่อนนะอย่าเพิ่งให้วิ่งนะครับเริ่มต้นจากการเดินเมื่อท่านเดินได้สักพักนึงแล้วต้องฝึกให้ท่านเดินถอยหลังบ้างนะครับเดินถอยหลังสลับกับการเดินไปข้างหน้าซึ่งจะทำให้ท่านมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาได้ดีขึ้นครับเพิ่งทราบนะครับว่าการเดินถอยหลังนี่เป็นการฝึกหัวเข่าด้วยของครูเอามาใช้ในเรื่องของการบำของนักกีฬาที่มีอาการเจ็บเข่าซึ่งผลที่ออกมาของครูได้ผลค่อนข้างดีเลยทีเดียวนักกีฬาของครูสามารถที่จะมีการฟื้นฟูการบาดเจ็บจากเข่าได้ดีขึ้นนะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการวางฐานเท้านะครับเรื่องการเรียกว่าการวางฐานเท้าเพื่อที่จะทำให้การวางเท้าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการที่ทำให้ระยะทางการวิ่งของเราดีขึ้นละเรามาดูในเรื่องของกลไกการเคลื่อนไหวครับเราใช้ข้อต่อต่างๆในการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อให้ทำให้ทิศทางการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้เยอะขึ้นที่ในทิศทางที่มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก่อนในเรื่องก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกีฬาใดๆก็ตามเราก็ต้องช่วยให้ไขข้อต่างๆของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแต่การหมุนไขข้อต่างๆนี่เขาจะบ่งบอกให้เรารู้เลยนะครับว่าไขข้อต่างๆเหล่านั้นอะของเราทำงานได้ดีหรือไม่ดีครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเดี๋ยวเราจะลองปฏิบัติกันดูนะ
ครับเมื่อกี้ครูบอกเลยนะฮะตอนที่ผ่านมาครูบอกว่า1คอไม่หมุนครับเอวท่อนล่างไม่หมุนเข่าไม่หมุนเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากการหมุนแขนหรือหมุนหัวไหล่ก่อนครับผมอย่าลืมนะสอบตกนะวางเท้านะครับต้องวางเท้าให้ขนานกันเสมอครับผมนี่เราลองหมุนแขนไปข้างหน้าหมุนเลยครับสังเกตไหมครับเราจะเห็นนะครับว่าการหมุนจะหมุนไม่ได้เต็มรอบเพราะหมุนปั๊บจะมีการมันจะติดมีติดจังหวะติดบ้างอะไรบ้างซึ่งอาจจะเกิดจากหินปูนเกาะเกิดจากพังผืดหรือเกิดจากการที่น้ำไขข้อต่างๆไม่ได้ออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพของมันเท่าที่ควรซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราไม่ชอบทำเลยหรือไม่เคยทำเลยซึ่งลักษณะการเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้นะครับเราต้องฝึกทำบ่อยๆแล้วมันจะดีขึ้นอ่ะเราหมุนกลับสิครับหมุนกลับทั้งคู่เลยครับหมุนกลับรู้สึกจะแย่หมุนกลับนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือจังหวะของการหมุนมากกว่าจะหมุนเป็นรอบนี่มีหลายจังหวะเลยคุณกบนี่ประมาณคุณบอลนี่ประมาณ4จังหวะคุณกบกี่จังหวะพอคุณกบยังคงได้2จังหวะแต่ก็จริงมันควรจะหมุนได้เต็มที่ครับได้เต็มที่ทีนี้เราลองดูนะครับเราหมุนแขนขวาไปข้างหน้าแขนซ้ายข้างหลังดิขวาข้างหน้าซ้ายหลังโอเคขวาหน้าซ้ายหลังขวาหน้าซ้ายหลังซ้ายหลังครับซ้ายหลังขวาหน้าตายแล้วขวาหน้าขวาหน้าซ้ายหลังนะเอาซ้ายข้างหลังก่อนนะซ้ายข้างหลังเลยครับเอาซ้ายข้างหลังซ้ายไปข้างหลังซ้ายหมุนไปข้างหลังนี่ขวาซ้ายไปข้างหลังหมุนไปข้างหลังหมุนไปข้างหลังกลับด้านหมุนไปข้างหลังนะครับโอเคนะครับโอเคพอก่อนโอ้ยากครับนี่เราก็เห็นนะครับว่าความจริงไม่ยากแต่มันอาจจะเกิดจากการที่เราไม่ได้ทำบ่อยไงเพราะฉะนั้นกลไกต่างๆเหล่านี้นะครับต้องให้เขาได้มีการฝึกฝนแล้วก็ปฏิบัติบ่อยๆครั้งนี่เท่ากับว่าเราแทบจะไม่ได้ใช้เลยหรือไม่เคยฝึกในการที่จะทำให้ไขข้อตรงข้อต่อหัวไหล่ของเรานี่มีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นซึ่งเดี๋ยวเวลาที่เราวิ่งเราใช้หัวไหล่เป็นจุดหมุนถ้าหัวไหล่เราเคลื่อนไหวไม่ดีการแกว่งแขนของเราประสิทธิภาพมันก็แย่ลงหรือว่าไม่ได้อย่างที่เราต้องการเห็นไหมครับอันนี้ท่าแรกเมื่อกี้คือถ้าหมุนหัวไหล่หรือหมุนแขนอันนี้หมุนหัวไหล่ชัดๆอีกอันนึงก็คือมือแตะแล้วก็หมุนเลยครับหมุนกว้างๆครับอาจารย์ครับผมมีคำถามคือการหมุนไหล่เนี่ยปกติเนี่ยคือความคิดผมก็คือเราใช้ขาวิ่งครับเพราะฉะนั้นการหมุนไหล่นี่จำเป็นไหมครับหรือเกี่ยวข้องกันยังไงกับการวิ่งบ้างไหมครับแล้วสังเกตคุณบอลสังเกตว่าคุณบอลหมุนแค่หัวไหล่ใช่ไหมครับผมแต่คุณบอลได้ข้างหลังไหมได้บ่าไหมได้โทษนะครับได้กล้ามเนื้อช่วงบนอกไหมได้ได้นะครับการวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งระยะสั้นหรือระยะกลางระยะไกลก็ตามแกนกลางของร่างกายมีความสำคัญมากถ้าแกนกลางของร่างกายแข็งแรงการทรงการวิ่งเราก็จะสามารถรักษาทรงการวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าแกนกลางไม่แข็งแรงนะครับคือท้องอกไหล่และหลังไม่แข็งแรงเวลาที่เราวิ่งไปนะครับเมื่อเรามีความเมื่อยล้าหรือมีความอ่อนเพลียเกิดขึ้นท่าทางการวิ่งของเราจะคุมทรงการวิ่งไม่ได้เมื่อเราคุมทรงการวิ่งไม่ได้นะครับเราจะใช้พลังงานเยอะมากและเราก็จะหมดแรงเร็วอ๋อมีผลอย่างนี้มีผลหมดนะครับครับผมครับทีนี้เมื่อกี้เราได้หัวไหล่ละครับทีนี้เราจะมาที่เอวเมื่อกี้ครูแนะนำไปแต่แรกแล้วว่าเราจะไม่หมุนท่อนล่างไม่หมุนลักษณะนี้ใช่ไหมครับครับเราจะหมุนท่อนบนนะครับกางขาออกให้กว้างนิดนึงนะครับพับส่วนเอวลงมาข้างหน้าพับส่วนข้างหน้านะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ครูบอกว่าแกนกลางร่างกายต้องแข็งแรงการพับตัวนี้มันจะทำให้เราได้กล้ามเนื้อส่วนแกนกลางของร่างกายไปทางซ้ายบังมาข้างหลังแล้วก็มาด้านข้างขวาแล้วก็มาข้างหน้าการเล่นกายบริหารต่างๆเหล่านี้เราจะเล่นประมาณ12ถึง15ครั้งนะครับหมุนเลยครับหมุนเฉพาะท่อนบนนะครับหมุนเฉพาะท่อนบนด้านข้างมาข้างหน้าไปแล้วก็หมุนกลับครับหมุนกลับเราจะเล่น12ถึง15ครั้งนะครับทีนี้เรามาดูที่เข่าโอเคนะครับเอามาที่เข่าเอาเท้าเข้ามาชิดนะครับมือจับด้านข้างเราจะไม่จับข้างบนเพราะเราจับข้างบนนี่เราจะเผลอตัวกดน้ำหนักลงไปนะครับเราจะจับด้านข้างแล้วโยกเข่าไปข้างหน้าแล้วก็ดึงกลับโยกเข่าไปข้างหน้าดึงกลับเหมือนกับบานพับประตูเล่นต่อเนื่องครับเล่นต่อเนื่องเล่นอย่างต่อเนื่องปกติต้องประมาณสักกี่ครั้งครับ12ถึง15ครั้งพอครับครับโอเคนะครับทีนี้มาข้อเท้าเดี๋ยวคุณกบและคุณบอลจะงงกับตัวเองว่าเอ๊ะ
ทำไมมันเกิดอาการอย่างนี้เกิดขึ้นครับก้าวเท้าไปข้างหน้า1ก้าวไม่ต้องกว้างนะครับไม่ต้องกว้างครับแล้วเอียงเท้าด้านนอกลงสู่พื้นทีนี้รู้สึกไหมครับว่าตั้งแต่จะตึงด้านนอกขึ้นมาจนถึงน่องเพราะเราเรียกตึงมากเลยครับเราไม่เคยเล่นเลยเนาะไม่เคยเลยครับแต่เราใช้งานเขาตลอดชีวิตมันจนถึงอายุป่านนี้นะช่วยเขาเลยให้ช่วยกันเลยเอาครับที่เราข้างในบ้างข้างในบ้างเอาละครับสลับเปลี่ยนข้างเวลาถ้าเล่นต้องใช้เวลาเป็นตัวกำหนดเราจะเล่น12-15วิครับเราจะไม่เล่นเกินกว่านี้ครับเอาทีนี้เอาด้านข้างในอย่างนี้จำเป็นจะต้องจับอะไรเพื่อป้องกันการพลิกในกรณีที่เราทรงตัวไม่อยู่ครับนะครับคนอายุมากๆมักจะทรงตัวไม่อยู่นะครับแต่คุณบอลก็ถือว่าอายุมากหรือยังก็ต้องหาอะไรที่จับไว้นะครับจับไว้อีกข้ออีกท่าหนึ่งสำหรับการเล่นข้อเท้านะครับก็ยืนด้วยเท้าซ้ายยกเท้าขวาขึ้นมากระดกปลายเท้าขึ้นลงกระดกปลายเท้าขึ้นลงนะครับอันนี้เราต้องทรงตัวให้อยู่นะแล้วก็ออกซ้ายขวาหักออกซ้ายขวาแล้วก็หมุนครับทีนี้หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวารู้สึกเป็นไงตึงไหมตึงครับตึงไม่เราไม่ได้แค่ข้อเท้านะเราได้นักกล้ามเนื้อหน้าแข้งกล้ามเนื้อหน้าขากล้ามเนื้อใต้น่องครับอันนี้ก็เปลี่ยนข้างส่วนใหญ่คนวัยเกิน45ปีไม่ค่อยเล่นกันนะครับเพราะยืนทรงตัวไม่ค่อยอยู่ยืนไม่ค่อยอยู่แล้วครับก็เปลี่ยนข้างสลับข้างกันเล่นอันนี้ก็คือขโมยเราก็หมดในเรื่องของกระบวนการการใช้ไขข้อหรือการเล่นกายบริหารครับจากการเล่นกายบริหารแบบนี้พอเล่นเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายครับเพราะการเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายนะครับจะทำให้เส้นใยกล้ามเนื้อของเราจะทำงานดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการไปเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายเราจะใช้กิจกรรมคือการวิ่งเหยาะซึ่งจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดและการทำงานของปอดและหัวใจไปพร้อมๆกันด้วยครับผม